ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างในพระองค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างในอะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุขเป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะโอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฝิ่นซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อนครับคุณตาเป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง